กำลังจะชงน้ำผักนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่มินจะกินเป็นอย่างสุดท้ายในวันนี้ช่วงนี้เริ่มกลับมาเข้ารูทีนแบบเฮลตี้เฮลตี้แล้วนี่คือโซนทีวีของเราในตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชั้นวางทีวีมันเล็กมากเลยเพราะว่าชั้นวางทีวีจริงๆที่มันเข้ากับทีวีเซตเนี้ยมันยังไม่มาเราก็เลยต้อง DIY ไปก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่เราเอามาลองใต้ชั้นวางทีวีเนี่ยเราดูความโยกของมันเลยทุกคนทุกอย่างมันกำลังจะแหกสลายออกมาแล้วน่ากลัวมากแต่เรามีเพลทกว่า70กิโลในการช่วยแบกไว้แต่ข่าวดีก็คือชั้นวางทีวีจะมาในอีกประมาณ3วันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะรอดนะคะว่าน่าจะรอดนี่เราก็คือไม่มีโต๊ะทำงานมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะทุกคนรวมแต่ถ้าเมื่อยก็จะแวะมานั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ที่ทำงานที่ทำได้สบายเท่าไหร่มันนั่งแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าต้องลุกแล้วอะเพราะไม่งั้นเราอาจจะปวดคอได้ไงจากการเอ้ยพิมพ์นู่นพิมพ์นี่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือบางทีเอ้ยถ่ายโฟโต้บูธเล่นโชว์2นิ้วแล้วก็สลับไปเล่นวินนิ่งกับเพื่อนนิดนึงแพ้แล้วโอ้เซ็งว่ะช่างมันนอนดีกว่าแล้วก็นอนน้ำลายยืดกลขอกแล้วก็ตื่นมาปิดคอมแล้วลุกไปที่อื่นอันนี้ไม่ใช่เล่นละเพี้ยนง่วงนั่งอัปเดตบ้านต่อนิดนึงคือช่วงนี้มันก็คือบ้านเป็นหลักแหละเพราะว่าก็ยังเป็นช่วงเก็บดีเฟกต์พอมาเริ่มอยู่ปุ๊บอะมันก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นกว่าตอนที่เดินเข้ามาตรวจบ้านช่วงแรกๆใช่ไหมมันก็เลยต้องส่งไปทีละนิดหรืออันนี้พอเพิ่งเริ่มใช้งานแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาก็ต้องรอแก้อีกรอบมันมีอะไรเยอะแยะจริงนะที่มันคือเราเท่านั้นที่ต้องดูให้ตัวเองอะเราและเราเท่านั้นที่จะในใจฉันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วช่วงนี้นอนอย่างดึกก็ประมาณตี2นิดๆอย่างเร็วก็ประมาณ5ทุ่มก็ถือว่าโอเคกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่เป็นเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเยอะมากมินจะไม่นอนน้อยอีกแล้วพูดจริงๆมินให้คุณค่ากับการนอนเยอะมากๆอ่ะช่วงนี้รู้สึกเป็นซอมบี้แล้วทุกคนการทำงานไปงี่ไปมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยเราควรเตรียมตัวนอนมีลูปนึงที่มินพยายามจะกำจัดนานมากเลยตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นแล้วก็คือมินจะชอบหลับไปตอนประมาณ3ทุ่มแล้วตื่นมาตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ค่อยมาอาบน้ำตอนนั้นซึ่งเมียว่ามันไม่เฮลตี้เลยคือการที่จะต้องเตรียมตัวนอนในเวลาที่ง่วงมากๆอ่ะเป็นอะไรที่มินไม่ชอบมากๆเลยแต่มันก็ต้องทำอ่ะเราไม่สามารถนอนไปโดยไม่แปรงฟันไม่ถอดคอนแทคไม่ล้างหน้าไม่ได้อ่ะแต่จริงสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คืออย่างน้อยแบบเช็ดหน้าตั้งแต่ตอนกลับถึงบ้านอะไรอย่างนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องพยายามดึงพลังทั้งหมดมาใช้ในตอนที่เราเหนื่อยแล้วเช่นตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ที่ดีกันหน่อยมาวันนี้นะคะจะใช้นูฟอร์มูล่ามินเนอรัลคลีนซิ่งวอเตอร์นี่รักมากจริงตัวนี้ใช้คู่กับสำลีนูฟอร์มูล่าด้วยนะคะจะมาพูดถึง2สิ่งหลักๆเกี่ยวกับตัวนี้เผื่อใครยังไม่เคยลองใช้นะคะที่มินชอบมากคือมันสามารถทำความสะอาดได้ถึง PM 2.5 ที่อาจจะอยู่ในผิวด้วยความที่เขาเป็นไมเซล่าที่อนุภาคเล็กมากอ่ะมันเลยเข้าไปดักจับสิ่งสกปรกได้แบบลึกมากๆแล้วก็อ่อนโยนกับผิวด้วยแต่ตาดำมากเธอคุณไปนอนพูดเหมือนนอนน้อยนะมันก็ไม่ได้นอนน้อยขนาดนั้นจริงๆการใต้ตาดำเนี่ยมินรู้สึกว่าแค่นอน4ทุ่มตื่น6โมงกับนอนตี2ตื่น10โมงอ่ะมันก็ต่างกันแล้วนะนี่ถึงวันไหนจะแค่แต่งหน้าบางๆก็ยังใช้นะคะและอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆของแบรนด์นี้ก็คือเขาใส่สารบำรุงมาด้วยนะคะทำให้เวลาที่เราสมมติเพิ่งถึงบ้านปุ๊บแล้วเราก็เช็ดหน้าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปรีบล้างหน้าก่อนแล้วมันก็ไม่เหนอะไม่เหนียวด้วยแล้วก็ยังมีสารบำรุงที่ยังทำให้ผิวเราไม่รู้สึกแห้งหลังเช็ดไปนะก็ทำอะไรก่อนได้แล้วพร้อมอาบน้ำเมื่อไหร่ก็ค่อยไปอาบอะไรอย่างนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ชอบมากเลยแล้วเขาใส่มาแบบเยอะมากเลยใส่มา8อย่างนะคะเดี๋ยวมินขึ้นไว้ให้นี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่มาเยอะมากปึ้งส่วนสำลีตัวนี้ก็ดีมากนะคะมินชอบตรงที่เขาไม่รีดขอบแล้วไม่บาดผิวเลยใช้น้ำในการถักทอขึ้นรูปสำลีช่วยคงความเป็นธรรมชาติของฝ้ายไว้ได้มากที่สุดมันเลยไม่บาดผิวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับไนท์รูทีนคืนนี้ของมินพูดเล่นอ๋อลืมบอกว่านูฟอร์มูล่าเขาเพิ่งออกกันแดดมาด้วยนะคะตัวนี้มินไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่มินก็จะช่วยขายอยู่ดีเพราะว่ามันดีมากทุกคนมันเป็นเนื้อเขาเรียกว่า dry touch แล้วทาไปแล้วมันดูเบลอผิวแบบผ่องขึ้นด้วยอ่ะแล้วก็กันได้ตาม SPF หน้าขวดจริงๆมันเลิศมากทุกคนมินรักแบรนด์นี้มากมากมากมินว่าทุกคนไม่ค่อยได้เห็นพี่ยศเปื่อยในคลิปเท่าไหร่จะเห็นแบบอู้ว้าวอะไรเงี้ยหรอค
คนก็พูดได้ป่ะก็มินน่ะในรูทีนตอนจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะเอ้ามันก็ปกติป่ะอาจารย์ในรูทีนตอน 20:00 นมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติบอกเลยมันไม่ใช่เราจะบอกให้ถ้ามินอยากในรูทีนให้เร็วที่สุดให้คนดูเห็นนะจะเดินไปทําอะไรอย่างนึงมินก็นั่งก่อนชั่วโมงนึงแล้วก็หลับไปอีกชั่วโมงนึงแล้วก็ตื่นมามินไปแล้วมินไม่ได้ทําอย่างนั้นนั่นน่ะคือในรูทีนที่แท้จริงของมินแล้วมินว่ามันสวยนะแต่ว่ามันจะน่ากลัวทุกครั้งที่เราเดินผ่านอ่ะเข้าใจไหมว่าเออน่ากลัวจริงเลยสมมติทำงานหลับไปแล้วเราเปิดไฟแล้วมินกำลังยืนดูอยู่เฮ้ยมินน่ากลัวจิ๋วเป่งเลยพี่เอิร์ทน่ากลัวมากอ่ะน่ากลัวมากอ่ะพี่เอิร์ทฝันดีนะทุกคนตลอดคนสวยมองไรปั๊กสวัสดีปุ๊กทำไมทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะทำไมมีสะพานถึงไม่นั่งอ่ะทำไมต้องนั่งบนหญ้าน่ารักอ่ะพี่ใครเราอ่ะใช่ที่ในคลิปอุ้มแต่แม็กเพราะว่าแม็กเป็นตัวเดียวที่ให้อุ้มนะคะเราต้องการมอบความรักให้ทุกคนแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้กับจิ๋วจิ๋วก็คงไม่ถือว่านี่คือการมอบความรักนอนไปเลยนี่คือหนึ่งสิ่งที่ต้องทำทุกวันเพราะแม็กชอบมากอยากพูดเรื่องเท็ดทอล์กด้วยมิ้นขึ้นพูดเท็ดทอล์กของตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งการพูดเท็ดทอล์กนี่เป็นหนึ่งในความฝันที่มิ้นเคยเขียนไว้เมื่อนานมากแล้วแบบเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะพูดมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้พูดเลยเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่ว่าพอมันเริ่มมีเท็ดเอ็กเคดในเมืองไทยก็คิดว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสไหมแต่ก็ยังรู้สึกไกลตัวมากอยู่ดีแต่รู้ตัวอีกทีนี้อ้าวพูดทอล์กจบไปแล้วอะก็เดี๋ยวคิดว่า TEDx เขาน่าจะลงใน channel ตัวเองเร็วๆนี้นะคะทุกคนรอดูทอล์กมิ้นกันนะล้างจานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวนอนละนี่เป็นคลิปไนท์รูทีนที่เรียวนะเรียวมากนะเพราะว่ามิ้นก็จะเฉยๆประมาณนี้แหละทุกคนตอนกลางคืนไม่อย่างเงี้ยอย่างล้างจานจะให้วางไว้ไม่ล้างก็ทำไม่ได้ต้องทำโอเคเฮ้ยจะว่าไปรู้ตัวกีมินก็เป็นคนที่มีวินัยใช้ได้เหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ใช่คนแบบนี้นะก่อนหน้านี้เป็นคนที่ทิ้งทุกอย่างได้แต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้แล้วอะทุกคนดูสิ่งนี้มันถอดออกมาได้เวลาที่เราจะล้างกระทะหรือล้างของชิ้นใหญ่ๆอะมันจะลำบากมากเลยถ้าสมมติว่าซิงเราเล็กแล้วเราต้องพยายามยกของใหญ่ๆแล้วก็เอ็นให้ก๊อกมันโดนตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราดึงอันนี้ออกมาได้ปุ๊บอะเราก็ดึงออกมาแล้วก็ไปจี้เองเลยแล้วดีมากหรือแบบใช้ล้างซิงก็ยังได้เพราะว่ามันยืดไปได้ไกลมากอะมันเก็บง่ายด้วยนะมันแบบดึงออกมาปุ๊บแล้วมันก็ดูดกลับเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำดีกว่าจะบอกว่าสบู่กลิ่นจอยของยูเกนหอมมากแล้วต้องเป็นสบู่ด้วยนะถ้าเป็นน้ำหอมในห้องจะชอบอินสปายกับไรซ์แต่ถ้าสบู่กลิ่นนี้หอมมากโอเคกลับมาอีกทีเดี๋ยวมินจะเปลี่ยนชุดแล้วมินมองไม่เห็นอะไรเลยมาทาครีมกันดีกว่าแล้วเราจะไปนอนแล้วสิ่งที่ใช้ในวันนี้ไม่ได้อยู่ในสกินแคร์รูทีนนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทดลองใช้ก่อนที่จะรับรีวิวพอตาหยีอย่างนี้ก็นึกถึงการทำเลสิกมีคนถามด้วยว่ามินจะทำเลสิกไหมจริงๆมินมีแพลนจะทำเลสิกนะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อะนึกถึงวิธีการมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังดูน่ากลัวไปนิดนึงสำหรับมินแล้วตั้งแต่เด็กก็จะรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มันมีอะไรที่ใหม่ขึ้นกว่านี้ก่อนน่ากลัวน้อยลงกว่านี้ก่อนแล้วเราจะไปทำผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ7ปีก็แบบโอเคมันก็ยังเดิมอยู่เลยจริงๆตอนนี้มันก็ปลอดภัยมากแล้วแหละแค่มันกลัวตรงที่มันมีอะไรที่จะต้องยิงเข้าไปในตามันเลยกลัวแล้วก็ค่าสายตามินมันยังไม่นิ่งด้วยอยากให้พฤติกรรมการใช้สายตาของมินมันนิ่งก่อนเพราะมินรู้ตัวว่าตอนนี้มินก็ไม่ได้รักษาสายตาเท่าไหร่ไมเจอร์ไรเซอร์ตอนนี้ชอบ DTC มากเลยและปิดท้ายเราจะทามีเดอร์มากันด้วยพ่อแม็กได้ฝากรอยแผลเป็นไว้ให้มิ้นแม็กตัวเมื่อกี้นี่แหละที่นอนบนตักมิ้นเกิดจากการห้ามสึกกระต่ายเป็นเรื่องที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะว่าถ้ากระต่ายกัดกันหรือสัตว์อะไรก็ตามกัดกันอ่ะห้ามเอามือไปกันเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นเราเองที่โดนกัดเอาจริงนี่ตอนก่อนเขาจะกัดกันก็มีเซนส์อยู่แล้วแหละก็เลยแบบถืออุปกรณ์ไว้ถือผ้าห่มไว้เตรียมเลยว่าถ้ากัดกันเมื่อไหร่จะเอาผ้าห่มไปแบบไปคุมแยกทันทีแต่ว่าพอเกิดเหตุ
ตุการณ์จริงๆมันก็ลนอะอย่างแรกที่ทำก็คือโยนผ้าห่มแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วมือกันอยู่ดีไม่ได้เลยคือมันเป็นแบบมันเป็นสัญชาตญาณแรกอะมันยากมากเลยนะที่นาทีนั้นแล้วมันจะมีสติอะสิ่งสุดท้ายที่จะชอบทำก่อนนอนคือการเขียน journal ก่อนหน้านี้จะเขียนไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมี point ในการเขียนอะเขียนแป๊บๆก็เลิกอะไรเงี้ยก็เลยตั้งขึ้นมาว่าจะเขียน5อย่างที่ทำสำเร็จใน1วันแล้วก็เป็น5อย่างที่รู้สึก enjoy ในวันนี้แล้วก็5อย่างที่รู้สึกขอบคุณในวันนี้หลังจากลองมาหลายอย่างรู้สึกว่า3อย่างนี้ลงตัวมากเลยมันทั้งทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าเรามีความสุขกับอะไรและไม่มีความสุขกับอะไรด้วยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการไม่แตะมือถือเลยก่อนนอนสักชั่วโมงถึงมินจะทำไม่ได้ตลอดก็ตามส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ด้วยแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าวันไหนทำได้อะมีผลต่อการนอนหลับมากเลยรู้สึกว่าวันนั้นจะหลับง่ายแล้วก็หลับได้แบบมีคุณภาพอ่ะอย่างวันนี้สิ่งที่ทำสำเร็จก็คือการถ่ายคลิปนี้แล้วก็วันนี้รีดผ้ามินรีดผ้าเป็นแล้วนะทุกคนดีใจมากเดี๋ยวเราไปที่โหมด enjoy กันดีกว่าวันนี้ enjoy กับการถ่ายคลิปนี้อุ้มแม็กนอนกับการกินเกาเหลาแล้วก็กินเฉาก๊วยนมสดenjoy กับผิวตัวเองเมื่อเช้ามากมินชอบหมวด enjoy มากเลยนะคือพอเราเขียนไปเรื่อยๆทุกวันอะมันจะมีของบางวันที่อยู่ดีมันจะมีข้อหนึ่งที่มันเอ๊ะเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราทำได้ดีนี่หว่าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางวันมันจะมีอันนั้นโผล่มาแล้วมันเหมือนเราได้ค้นหาตัวเองไปในตัวด้วยสนุกดีสนุกดีแล้วก็สิ่งที่ขอบคุณวันนี้ก็มันมักจะเป็นเรื่องเดิมนะที่เราเขียนไปอะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ขอบคุณสิ่งที่เหมือนจะเดิมๆแต่ว่าเรายังได้มีมันอยู่ในทุกวันอะไรอย่างนี้นั่นแหละทุกคนก็คือการเขียน journal ก่อนนอนของมินในวันนี้โอเคพร้อมนอนเอาหน้าม้าลงมาด้วยตอนนอนเพราะอะไรไม่รู้รู้สึกว่าแต่ก่อนชอบติดกิ๊บไปข้างใดข้างหนึ่งแบบไปสุดแล้วก็นอนรู้สึกว่ามันค่อยๆเถิกขึ้นมาเรื่อยๆหลังๆก็เลยโอเคเอาหน้าม้าลงดีกว่าแล้วมินก็คือเดินมาปิดคลิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวมินก็จะไปปิดไฟอีกรอบเพื่อนอน อันนี้ก็คือไนท์รูทีนของมินนะคะทุกคนเป็นไนท์รูทีนที่ไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่เลยนะก็เดี๋ยวคงไปนั่งสมาธินั่งอยู่กับตัวเองสักแวบนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกค่อยๆช้าลงช้าลงเรื่อยๆแล้วก็นอนค่ะวันนี้เที่ยงคืนแล้วถือว่าทำเวลาได้ดีกว่าวันอื่นนิดนึงอยากนอนให้ได้ก่อนเที่ยงคืนเราจะแฮปปี้มากโอเคทุกคนฝันดีนะคะถ้าใครดูตอนกลางคืนถ้าใครดูตอนกลางวันก็ขอให้กินอาหารกลางวันให้อร่อยบ๊ายบาย